สวัสดีครับสวัสดีครับซีรีส์จบไปเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กของแฟนฟีดแบ็กก็ดีกว่าที่เราคาดไว้ตั้งแต่แรกครับผมก็ตอนแรกมีคนที่แบบไม่เปิดใจให้เราเพราะว่านิยายมาจากซีรีส์มาจากนิยายครับผมซึ่งพอได้มีคนมาเห็นแล้วแบบโอเคก็มีตัวละครทุกตัวละครน้องก็สามารถมีพัฒนาการในแต่ละ EP ขึ้นไปครับทำให้เขาอินกับเราได้ก็ดีใจครับขอบคุณที่เปิดใจให้พวกเราครับครับโดยเฉพาะอินเตอร์แฟนด้วยใช่ใช่เพราะว่าทั้งทางฝั่งละตินอเมริกาฝั่งเม็กซิโกก็ให้การตอบรับอย่างดีมากเลยใช่แบบนี้เนี่ยจะมีแพลนไปมีตรงมิทติ้งต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นแฟนรักกันมาเยอะมากเลยจริงๆมีออนไลน์ไป2รอบแล้วครับแต่จะมีน่าจะมีอยู่ด้วยน่าจะมีแพลนมีแพลนอยู่ใช่ครับทีนี้วางไว้ที่ไหนโอ้ยต้องอยู่ที่ทางนู้นเลยครับผมรอทางผู้จัดนะครับใช่ครับแต่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีคนเก็บตัวหรือยังครับภาคสองภาคปฐมบทใช่ผมภาคใหม่ครับใช่ก็ใหม่ก็เตรียมตัวแล้วครับผมก็เตรียมตัวกันเรียบร้อยก็มีการทำกันบ้างล่วงหน้าแล้วครับผมใกล้ใหญ่เลยใกล้ใกล้ใกล้ถึงกองอย่างใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับมาในปีนี้แหละที่ฝึกกองมันเห็นบทกันหมดแล้วทุกคนไหมฮะบทตัวบทยาวครับแต่ว่าเราจะทำการบ้านในการอ่านนิยายภาคแรกครับผมและอย่างนี้แบบรุ่นแม่มาซีนต่างๆมันจะแบบแซ่บกว่าอันนี้ขนาดไหนเพราะเห็นว่าลุ้นจริงคือมันไม่ต้องลุ้นหรอกครับเพราะถ้าอ่านนิยายมาแล้วคือจะหนักกว่าภาค3อีกภาค1นวลหนักกว่าอีกใช่แสดงว่าต้องฉบับมายังไงก็คือในซีรีส์ก็จะแบบให้ใกล้เคียงมากที่สุดใช่ครับผมมีแบบที่บ้านห่วงไหมที่บ้านนะครับบ้านห่วงแม้แบบเอ้ยห่วงเรื่องหน่อยแค่นิดนึงลูกอย่างเงี้ยก็จะมีซีนหนึ่งในภาค3ที่คุณแม่ได้เห็นว่าจะมีซีนที่แบบผมแค่คนหนูเลยเห็นเกงในแล้วแม่บอกว่าจะใส่ทำไมไม่สดถอดไปเลยแม่ซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตแม่เราอนุญาตแล้วแม่อนุญาตแล้วอันนี้แม่แซวใช่ไหมแม่แซวแม่แซวจริงๆโดนคนแซวเยอะเพราะฉากนั้นมันโอ้โหใช่ก็โดนแซวครับเป็นซีนที่มันไม่มีในบทแต่ป้าต้อเขาอยากได้แบบว่ามีความศิลปะทางรูปร่างของใช่แล้วก็ป้าต้อขอเราจัดให้ครับเอาจริงๆคือแอบห่วงไหมเรื่องของแบบเกิดความซีซี่เลยถามว่าแอบห่วงไหมถ้าหลงไม่ได้มาอยู่ในซีนอะหลงก็มีความเขินๆแหละแต่ว่าณตอนนั้นเราอยู่ในซีนแล้วไงเขาขอมามันคือเราต้องทำแล้วใช่แล้วมันแน่นอนเลยใช่ทุกอย่างแต่ว่าคุยก่อนที่จะแบบจะคุยป้าคุยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอ๋อในซีนนั้นไม่คุยครับคุยหน้าเซตเลยครับเซอร์ไพรส์ใช่ครับเซอร์ไพรส์ลงด้วยครับอันนี้ป้าต้อสร้างบ่อยอยู่แล้วครับผมอันที่เป็นแบบเป็นไวรัลก็จะเป็นอันที่ป้าต้อสร้างมาเป็นส่วนใหญ่เลยใช่อยากได้อะไรจากในตรงนั้นได้หมดครับสปิริตครับจริงๆแล้วอันที่สร้างนี่ไวรัลบ่อยมากอย่างที่เราจะเปิดข้อกันเรื่องนี้มันจะมีเขาเรียกว่าความพิเศษความพิเศษไงบ้างก็จะมีฟีดแบ็กของแต่ละครอบครัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเชียร์ในเรอิตก็จะเป็นฟีดแบ็กไปว่าแต่ละครอบครัวนี่มีพื้นหลังยังไงบ้างใช่ใช่แล้วก็จะคือเราจะเริ่มปูตั้งแต่แรกเลยว่าเด็กกับอิตมาเจอได้ยังไงทำไมถึงมารักกันได้แล้วจุดอะไรที่ทำให้เดต้องโหดกับอิตขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนจะคลายปมแบบจากภาค3มาเลยแบบว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆมารักกันแล้วทำไมต้องความทรงจำเสื่อมความทรงจำเสื่อมอะไรเงี้ยใช่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นๆทั้งหมดใช่ไม่ใช่แค่เดย์อิทนะทั้งเกียร์ไนท์ทั้งดินอีกด้วยนี่ด้วยครับใช่เฮ้ยปี67เปรยมาว่าปี67 67ครับ67คร่าวๆคร่าวๆควอเตอร์แรกควอเตอร์แรกคือถ่ายปี67ได้ชมโอ้ยไม่ใช่ถ่ายปีนี้ละนานไปนานไปโอ้ยฝากแฟนๆแบบวิ่งๆเข้ามาลองเราครับผมก็ใครเป็นแฟนจากภาค3นะครับก็ยังอยากให้ติดตามมาในภาค1อีกนะครับผมแล้วก็เพราะว่ามันยิ่งกว่าภาค3แน่ๆพูดเลยเพราะว่าภาค1คือด้วยตัวนิยายครับเป็นอะไรที่เข้มข้นมากเราก็จะพยายามให้ใกล้เคียงมากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแท้ 100% ครับเพราะว่าบางซีนไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะค่อนข้างรุนแรงเกินไปแล้วก็จะใช่ครับแล้วจะปรับด้วยจากมุมกล้องและบทอะไรต่างๆครับแต่ก็จะพยายามไม่ทิ้งเนื้อหาที่แท้จริงจากนิยายครับใช่แล้วพวกเราเนี่ยก็จะเต็มที่แสดงผลงานแสดงบทบาทของแต่ละบทบาทให้ได้มากที่สุดให้คนเนี่ยยอมรับในคาแรคเตอร์ของเราครับผมเราจะพยายามมากที่สุดครับทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยครับครับยังไงฝากด้วยนะครับผมพวกเรานักแสดงจากเลิฟซินโดรมครับผมรักโคตรๆอย่างมึงครับครับผมขอบคุณครับ